มิสเนปาล2023คลื่นไหวหลังโดนแฉนิสัยไม่ดีทัวลงเพราะจะถีบแอนโทเนียมิสเนปาล2023คลื่นไหวหลังโดนแฉนิสัยไม่ดีทัวลงเพราะจะถีบแอนโทเนียทัวลงแบบ่ำไปแล้วจ้าสำหรับเจนการ์เรตเจนการ์เรตมิสยูนิเวอร์สเนปาล2023มิส ยูนิเว s ร์สเนปลสอง2นางงามพลัสไซด์ที่มีดีกรีเข้ารอบท็อป20ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2 2 3 3ที่ประเทศเอลซาวาดรดก่อนที่ผลจะออกมาว่าเซนิสปาลาซิออสเชนิสอาลอนรามิสนิการากัวได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2 2 3 3ส่วนแอนแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้รองอับดับหนึ่ง โดยสาเหตุที่รถทัวร์จอดเต็มหน้าบ้านของเจนการเรตมิสยูนิเวอร์สเนปาน2023นั้นก็เพราะว่ามีหลายคนในกองประกวดเมาส์มอยกันอย่างหนาหูว่าเธอไม่สมควรเข้ารอบ20คนสุดท้ายด้วยซ้ำซึ่งคนที่กล้าออกมาแฉเรื่องราวดังกล่าวก็คือไดแอนเลเร่เดียเน่เลเยอร์ สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สตัวแทนประเทศฝรั่งเศสไดแอนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่ามิสยูนิเวอร์สเนปาน2023ทำตัวไม่น่ารักเลยจริงอยู่ที่ตอนแรกหากมองภายนอกมิสยูนิเวอร์สเนปาน2023สมควรได้รางวัลและตำแหน่งแต่ถ้าได้พิจารณานิสัยของเธอสักสองสัปดาห์ บางทีเธออาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่ใช่เพราะเธอมีภาพลักษณ์ดูดีกว่าแต่เพราะพฤติกรรมและความไม่สุภาพของเธอมีบางคำพูดที่เราต้องเก็บไว้ในใจซึ่งที่เลี้ยงนางงามก็เห็นด้วยกันด้วยบาะแสนี้ยิ่งทำให้รถทัวร์ของแฟนแฟนนางงามไทยต่างจอดบ้านเจนกาเร็ตเพราะเมื่อไม่นานมานี้ ปุ้ยทีพหรือปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกเจ้าแม่ของกองประกวด MUT ก็ได้ออกมาบอกว่ามีนางงามหม่่นไส้แอนโทเนียโพซิวจนถึงขั้นอยากจะกระโดดถีบให้ตกเวทีแต่ล่าสุดเจนกาเรตได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่แล้วโดยระบุว่าฉันรักพี่น้องผู้ร่วมประกวดเวทีนางงามทุกคน และฉันไม่เคยที่จะพูดจาว่าร้ายในเชิงไม่ดีใส่ใครสักคนในหมู่นางงามด้วยกันฉันขอแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลมิสไทยแลนด์เซนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวและโมูรายาวิลสันมิสออสเตรเลียสำหรับการได้รับตำแหน่งรักและคิดถึงพวกคุณ พร้อมกันนี้เจนกาเรตยังได้แท็กไอจีของทั้งสามสาวอีกด้วยภาพจากเดีนลี่เรฟมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์และเจดีพิก้าขีดล่าง